ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําเทรนนี่เดือนแม่หมออ้ําจมัททาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกันยายน2566ของคนที่เกิดในวันศุกร์มาดูกันว่าชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะทักข้อความมาขอจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนวันศุกร์เป็นอย่างไรกันยายนโอ้โหใบแรกต้องบอกเลยกันยายนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหนือคนแน่นอนคนที่เกิดวันศุกร์นะชีวิตเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านมีช้อยส์มีทางเลือกอะไรบางอย่างในชีวิตอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนแปลงนะหรือซ่อมแซมบ้านหรือจัดระเบียบบ้านใหม่อะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามีโอกาสเดินทางด้วยเป็นได้เช่นเดียวกันเนาะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของการรักษาสมดุลของร่างกายนะรวมไปถึงเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัววิศีรษะจากการคิดเยอะคิดหนักคิดมากปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่นะหรือเรื่องของการทรงตัวหรือเรื่องของแข้งขาปวดข้อเข่าข้อขาอะไรบางอย่างนะดูแลสุขภาพไปดีนิดนึงต่อมาค่ะเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้ค่ะในเรื่องของการเงินนะต้องบอกเลยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จการงานการเงินดีคล่องตัวโฟลว์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องเพื่อนฝูงก่อนละกันเพื่อนฝูงนะเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงดูเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปมีการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะมีคอนเน็กชันใหม่ๆมีเพื่อนฝูงใหม่มีคนรอบตัวใหม่ๆได้รู้จักคนใหม่ๆเป็นไปได้เลยนะแล้วคนใหม่ๆนี้ต้องบอกเลยนะมาช่วยเติมเต็มพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นด้วยนะต่อมาค่ะเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงของชีวิตเป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกเลยมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่คอนโดใหม่นะยานพาหนะใหม่นะมีโอกาสได้รวมไปถึงต้องบอกเลยคุณสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยตัวเองแล้วมีคนมาช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตหรือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วยให้คุณมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตด้วยนะต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรโอ้โหลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักต้องบอกเลยอยู่ในโอวาทคุณมากนะเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทเคารพและเชื่อฟังคุณนะคะช่วยเหลือสนับสนุนงานคุณเป็นอย่างดียิ่งคุณทรีตเขาดีดูแลเขาดีนะคิดดีพูดดีทำดีกับเขานะดูแลเขาอย่างดีต้องบอกเลยเขาก็จะดูแลคุณดีและเชื่อฟังอยู่ในโอวาทมากๆเช่นเดียวกันกับคนรักนะถ้าพูดดีคิดดีทำดีกับเขาต้องบอกเลยเขาก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมขอดูพลังงานหน่อยสิดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะว่าปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นเกิดจากการที่บางครั้งบางทีคุณแฮปปี้กับการอยู่กับตัวเองมากๆจนลืมดูลืมที่จะใส่ใจคนรอบข้างนะบางครั้งบางทีมันแฮปปี้อยู่กับตัวเองมากนะรวมไปถึงสิ่งที่ต้องระวังนะระวังชอบชิมชอบใช้ชาบูหมูกระทะอะไรต่างๆนะเพลิดเพลินกับการใช้เงินใช้ทองมากเกินไประวังนิดหนึ่งจริงๆมีได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เพื่อเขาเรียกว่ายำขึ้นอย่าหลงยำลงอย่าท้อเนาะพยายามบริหารจัดการการเงินให้ดีด้วยแล้วกันนะจะส่งผลดีกับคุณเนาะนะคะอย่าใช้เพลินอย่าใช้เงินเพลินนะต่อมาค่ะความรักเป็นอย่างไรเจาะลึกกันหน่อยเห็นไหมถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่ๆเพลิดเพลินมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติหรือลูกครึ่งด้วยนะนะมีโอกาสเลยหรืออาจจะพบเจอกันทางออนไลน์ก็ดีนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมีนะจ๊ะยิ่งพูดดีคิดดีทำดีต่อกันต้องบอกเลยโอกาสมีนะเพราะดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่าเขาก็รู้สึกดีๆและแคร์ความรู้สึกของคุณมากๆเลยเนาะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยมีเกณฑ์มีงานเขาเรียกว่างานวิวาห์มีโอกาสที่จะเขาอาจจะไปขอนะหรือว่าแพลนที่จะแต่งงานกันมีโอกาสเลยนะแล้วก็มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสพบรักชาวต่างชาติด้วยนะต่อมาค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกขอดูพลังงานหน่อยสิสิ่งที่ต้องระวังคือระวังคำพูดและการสื่อสารช่วงนี้คุณเจอคนเยอะเรื่องแยะบางครั้งบางทีความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระวังคำพูดและการสื่อสารจะส่งผลดีต่อชีวิตคุณนะต่อมาค่ะเรื่องของความสำเร็จบ้างอ่ะมีอะไรที่เป็นความสำเร็จโอ้โหต้องบอกเลย
นะมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะเป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนไหนคนนะมีโอกาสหยิบจับทำอะไรประสบความสำเร็จถึงจะมีบททดสอบบ้างแต่ต้องบอกเลยคุณเอาอยู่จัดการได้และฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนต่อมาการงานบ้างเป็นอย่างไรเอ่ยก็โหการงานต้องบอกเลยการงานยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้จริงๆตามที่บอกไปเลยนะการงานค่อนข้างมั่นคงค่ะและส่งผลให้การเงินของคุณดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการงานคุณฉลาดอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วคุณมีความสามารถอยู่แล้วการงานของคุณจะโฟลว์ผ่านผลไปได้ดีแล้วก็ส่งผลให้มีการเงินมากๆด้วยนะต่อมาค่ะโชคลาภมีไหมขอดูพลังงานหน่อยซิโชคลาภโอ้โหคุณมีเซนต์นะในเดือนกันยายน2566นะดูเหมือนมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างมีโอกาสมีโชคมีลาภผู้หญิงนารีหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาภกับคุณค่ะเออนะรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะมีโอกาสนะคะสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกขอดูพลังงานหน่อยยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนี่คือคำที่อาจจะเป็นคำจำกัดความของคุณในเดือนกันยายน2566นะคนที่เกิดในวันศุกร์นะดูเหมือนว่าชีวิตของคุณจะเบิกบานเต็มที่ในทุกๆเรื่องแค่ไม่เพลิดเพลินจำเริญใจมากจนเกินไปต้องบอกเลยนะถ้าคุณไม่ประมาทไม่เพลิดเพลินจำเริญใจมากเกินไปต้องบอกเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือความประมาทของคุณอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะและนี่คือการทำนายทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนกันยายน2566นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย